สนับสนุนโดยลักตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินพรูเดนเชียลประกันชีวิตช่วงที่4สนับสนุนโดย Hilux Revo นะครับเอาล่ะครับต้องมาให้กำลังใจทีมของพี่เป็กกี้และพี่ปลานะครับกับบทเพลงนี้ครับกรรมกรสอนลูกครับเชิญครับครั้งที่4แล้วสุดท้ายเราก็ได้โชว์ความสามารถของเราจริงๆนะครับพี่บอลก่อนเลยครับก็รู้สึกชื่นชมชื่นชมในตัวพี่ปาที่ว่า 3-4 ครั้งที่พี่ปามาพี่ปาไม่เคยท้อมาเพื่อตามหาฝันแต่ว่าเสียงร้องเนี่ยผมเข้าใจว่ามันอินเนอร์เนาะแล้วมีเสียงแปลกๆบ้างก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ปาแล้วกันนะครับผมสู้ๆต่อไปครับผมขอบคุณมากครับพี่บอลครับน้องเกรซครับแก้วเสียงกังวานมากแทบไม่ต้องใช้ไมค์เลยคือเสียงเป็นคนที่แล้วร้องเพลงชัดแต่เสียงสูงทำได้ดีมากชื่นชมคุณปลานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณปลาสู้ๆขอบคุณน้องเกรซครับ
คุณเป็กกี้ครับเชิญครับเป็นโอกาสที่ดีของพี่ปลาจริงๆนะคะเป็กเองปลื้มใจมากที่ได้ทำโอกาสร่วมกันตรงนั้นกับพี่ปลานะคะหวังว่าหลังจากนี้ไม่ว่าพี่ปลาจะไปทำอะไรร้องเพลงเลี้ยงลูกหรือทำโครงการดีๆให้กับเด็กๆหวังว่าจะทำได้อย่างเต็มที่คืนนี้เต็มอิ่มมากๆค่ะพี่ปลาขอบพระคุณพี่ปลาค่ะขอบพระคุณพี่เป็กกี้มากครับ4ครั้งที่ผ่านมาแน่นอนครับทุกๆครั้งที่ถูกปฏิเสธผู้หญิงคนนี้ก็สามารถดึงตัวเองและดึงกำลังใจกลับมายืนบนเวทีแห่งนี้และในที่สุดวันนี้เธอก็ได้แสดงความสามารถอย่างที่พี่เป็กกี้บอกแล้วและนี่คือพี่ปลาครับขอเรียนเชิญนะฮะนักสู้ฝันอีก2ท่านมากลางเวทีได้เลยครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับเกมยังคงต้องเป็นเกมเราจำเป็นต้องตัดสินครับกติกาช่วงสุดท้ายของการแข่งขันหัวหน้าทีมจะถูกเปลี่ยนบทบาทให้เป็นกรรมการตัดสินเลือกผู้ชนะจากการแสดงที่ดีที่สุดร้องดีที่สุดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่หากคะแนนของกรรมการไม่เป็นเอกฉันท์สิทธิ์การโหวตผู้ชนะจะตกไปอยู่ที่ผู้ชมทั้ง100ท่านในสตูดิโอทันทีเอาละฮะเริ่มต้นที่น้องเกรซก่อนเลยผู้ที่สมควรจะได้คว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไปสำหรับน้องเกรซแล้วคือใครครับขอโทษน้องโด่งนะคะเพราะว่าน้องนิวเขาแบกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาแบกภาระอะไรมันหนักมากเลยเด็กคนนี้น่าสงสารจริงๆมันไม่ใช่ว่าเรื่องราวของเขากินใจอย่างเดียวเสียงเขากินใจเราด้วยเหมือนกันครับขอบคุณน้องเกรซมากครับเอาละฮะมาถึงพี่บอลนะฮะถ้าวันนี้พี่บอลเลือกน้องนิวด้วยนั่นก็หมายความว่าน้องนิวจะเป็นผู้ที่คว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไปทันทีเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้พี่บอลจะเลือกใครครับโอ้เปิดครับน้องนิวนะครับในสมัยของว่าในค่ำคืนนี้น้องนิวได้คว้าเงินรางวัล 20,000 บาทสู้ฝันอีก2ท่านนะครับพี่ปลาและน้องโด่งนั้นได้รับเงินรางวัลปลอบใจไปก่อนเลยครับท่านละ 5,000 บาทครับทางความรู้สึกพี่บอลทำไมคือวันนี้เขามาสุดจริงๆครับชีวิตก็สุดร้องเพลงก็สุดไม่ใช่คนอื่นไม่ดีนะครับคนอื่นก็ดีครับแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างหนูมาสุดหนูเฉียบขอบคุณพี่บอลนะครับแต่ก็ต้องดูนะฮะว่าพี่เป็กกี้นั้นจะให้คะแนนใครเชิญพี่เป็กกี้ครับเขียนไว้แล้วค่ะว่าก็ดีให้แล้วให้นิวค่ะให้นิวให้น้องนิวนะครับเอาละวันนี้ต้องบอกเป็นเอกฉันท์นะฮะแล้วก็ต้องขออนุญาตนะฮะดูว่านักสู้ฝันในดวงใจของน้องๆทั้ง100ท่านในห้องส่งนี้เป็นใครนะครับขออนุญาตนะฮะคำตอบคือน้องนิวเช่นเดียวกันนะครับนั่นแปลว่าเป็นเอกฉันท์เลยนะฮะเป็นเอกฉันท์เลยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องความทุกข์วันนี้เราไม่ได้แข่งขันกันว่าใครทุกข์กว่าใครเมื่อคุณมีความทุกข์แล้วคุณจะบริหารความทุกข์ให้มีความสุขกับทุกๆวันได้หรือไม่ในวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมและทุกๆคนในค่ำคืนนี้ด้วยขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการของเราขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับเน้นย้ำเช่นเคยครับเวทีแห่งนี้ยังคงรอให้คุณผู้ชมนั้นสมัครกันเข้ามาเยอะๆถ้าคุณมีความฝันและต้องการทำความฝันให้เป็นความจริงรายการจำบันดาวรอคุณอยู่นะครับและในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณน้องๆจากโรงเรียนวารีรักการบริบาลอันดับ1ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากทีเดียวนะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่คือนะชมหน้าของนักสู้ฝันทั้ง5ท่านในค่ำคืนนี้ครับอ้ําชนอ้อแอดเนี่ยโอเคสงสารมุดอะมายังไงลูกเอ้ยมุดว่าหนูไม่ได้เรียกพี่ชนครั้งหน้าเราจะเจอกันไหมเจอแน่นอนเสียงออกแนวไหนฮะเพื่อชีวิตครับชีวิตใครชีวิตผมครับจะเลือกหรือไม่เลือกครับ